พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 การงานอาชีพมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมห้องน้ำและห้องส้วมเป็นสถานที่ที่ใช้ชำระร่างกายและขับถ่ายเป็นประจำทุกวันดังนั้นจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาดให้ดูน่าใช้และป้องกันเชื้อโรคโดยปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่ทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในอ่างล้างมือโถส้วมและชักโครก 2. เมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง 3. ถ้าเป็นชักโครกไม่ควรเหยียบบนโถนั่ง 4. ไม่ขีดเขียนบนผนังหรือประตูห้องน้ำให้สกปรก 5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ 6. ถ้าต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะควรเข้าแถวรอตามลำดับก่อนหลังนะครับ